กรณีของนะครับนะตัวนักกิจกรรมที่ถูกตั้งข้อหาเนี่ยพระคุณแบบคล้ายๆกับว่า politicize Marlenes อีกครั้งหนึ่งจากที่มันถูกพากความเป็นการเมืองออกไปแล้วอันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้มันก็เลยมีความกังวลนะครับขับรถไทยที่กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือเท่าที่กรมน.เขาอ้างเนี่ยเขาอ้างว่า9คนเนี่ยไม่ใช่แค่แต่งชุดมลายูใช่ใช่เขาบอกว่ามีการปลูกปั่นมีแบบมีธง BRN ปรากฏอยู่แล้วก็มีการปลูกปั่นยุยงผ่านบทกวีที่มีการแสดงออกสื่อความหมายได้ว่าปลุกระดมให้เยาวชนยอมสละชีวิตต่อสู้เพื่อชาติมลายูเป้าหมายคือแยกออกเป็นประเทศเดียวอะไรเงี้ยซึ่งเป็นอันเนี้ยที่เขาตั้งมานะใช่ใช่ฮะก็อย่างที่ผมว่าคือมันไป politicize ไอ้ Marlenes อีกทีนึงก็คือว่าแทนที่คุณจะแต่งแค่ชุดมลายูไม่ใช่ละคุณก็ไปเอาคล้ายๆกับ BN เข้ามาแต่ข้อที่น่าสนใจอีกต่อไปก็คือว่าในแง่หนึ่งอะฮะก็คือโอเคนะครับมันอาจจะมีการคล้ายๆกับปรากฏนะครับสัญลักษณ์อะไรบางอย่างของกลุ่มเคลื่อนไหวแต่มันก็อาจจะต้องนะครับพิจารณาต่อครับว่าไอ้สัญลักษณ์ที่ปรากฏตรงนั้นนะครับมันมีนัยยะอย่างไรมันจะสามารถตีความไปในระดับที่ว่าเขาต้องการที่จะนะครับนะครับปลุกปั่นนะครับหรือว่าแบบทำนำไปสู่นะครับการแยกตัวแบบในตอนที่มันเกิดขึ้นเมื่อทศวรรษ1960หรือ5060หรือไม่ซึ่งผมไม่คิดว่าจะไปถึงระดับนั้นผมคิดว่ามันเป็นการแสดงออกมันเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ความเป็นมลายู